ที่นี่ต้องรีบเพื่อไทยพวกเราสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันนะชักคิดถึงเหมือนกันนะพอดีช่วงนี้เรามีเวทีปฏิรูปนะครับซึ่งก็ผ่านไปแล้ว2ครั้งนะครับพี่น้องครับนะฮะผมก็จะอยู่ตรงเวทีปฏิรูปค่อนข้างเยอะนะฮะช่วงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในทางกฎหมายที่สำคัญค่อนข้างมากนะฮะมีหลายเรื่องเลยล่ะครับในช่วงนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเรื่องพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหรือพูดง่ายๆก็คือกฎหมายที่เรียกว่าเงินกู้2ล้านล้านที่กู้ชาตินี้แล้วใช้ชาติหน้านะพี่น้องเมื่อวานศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยนะครับของการ ออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยว่าเป็นไปโดยไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้วินิจฉัยให้กฎหมายฉบับนี้ตกไปพี่น้องเราทุกคนก็เลยโชคดีฮะว่าทั้งชาตินี้และชาติหน้าไม่ต้องใช้เงินกู้ให้อีปูมันนะพี่น้องเพราะว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านมานะครับพี่น้องบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเราทุกคนจะมีหนี้รายหัวทุกคนพี่น้องทุกคนเนี่ยนะฮะจะมีหนี้รายหัวทุกคนรวมถึงไอ้ตัวเล็กๆนะฮะเด็กน้อยทั้งหลายก็จะมีหนี้รายหัวและที่สำคัญคือไอ้ลูกของไอ้เด็กน้อยเขาเด็กน้อยเหล่านี้ซึ่งจะเกิดในอนาคตก็ยังเป็นหนี้อยู่เพราะมันมีการคาดการณ์แล้วว่าการกู้เงินครั้งนี้นะครับเพื่อพัฒนาเรื่องระบบขนส่งทำรถไฟขนผักให้อีปูมันเนี่ยนะฮะมันต้องใช้หนี้เงินกู้ไม่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50ปีพวกเราที่อยู่ที่นี่หลายคนนะครับตายก่อนนะฮะผมก็คง50ปีผมก็คงจะตายแล้วล่ะพี่น้องนะฮะคงไม่อยู่แข่งใช้หนี้กับคุณดอกไม้ของท่านกำนันนะฮะทีนี้ศาลได้วินิจฉัยเนี่ยผมคิดว่าเป็นหลักการที่สำคัญนะครับพี่น้องที่พี่น้องควรจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้ผมอธิบายถึงภาพรวมของเรื่องการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้พี่น้องได้เข้าใจในทางวิชาการนิดหน่อยคำว่าเงินแผ่นดินเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนที่บ้านพี่น้องเนี่ยก็เหมือนเงินทั้งบ้านนะเช่นพ่อแม่ลูกหาเงินไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยเอาเงินทั้งหมดมารวมกันนะฮะเรียกว่าเงินทั้งบ้านเงินแผ่นดินก็คือเงินทั้งแผ่นดินคือเงินของคนทุกคนที่เสียภาษีรวมถึงทรัพย์สินของรัฐที่พวกเราทุกคนร่วมเป็นเจ้าของในฐานะประชาชนของประเทศไทยเพราะนั้นเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับจึงเป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเงินแผ่นดินมันประกอบด้วยเงินอะไรบ้างพี่น้องกลับไปดูบ้านตัวเองสิครับอันที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องมีเงินออมอยู่ในธนาคารใช่ไหมฮะเงินตัวนี้เนี่ยบางบ้านก็เก็บเงินตัวนี้ไว้เพื่อการเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตในกรณีที่มีเหตุจำเป็นในวันข้างหน้าหรือเก็บไว้เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้จ่ายในวันข้างหน้าไอ้เงินออมที่อยู่แบงค์แล้วไม่เอามาใช้แบบนี้เช่นเอาไปฝากประจำไว้เนี่ยนะครับเป็นเงินฝากประจำเนี่ยถ้าเทียบกับงบประมาณหรือเงินของแผ่นดินแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นเงินคงคลังก็พูดง่ายๆเงินที่หยอดกระปุกออมสินแล้วไปฝากประจำไว้โดยไม่ถอนนั่นแหละฮะเขาเรียกว่าเงินคงคลังนะครับทีนี้การฝากเงินในธนาคารของพี่น้องเนี่ยก็จะฝากกันสองแบบแบบที่หนึ่งคือฝากประจำมีกำหนดระยะเวลาแล้วก็ไม่ถอนนะบางทีก็เก็บไว้นานเลยเพื่อจะเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้ากับอีกแบบนึงฝากไว้เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของบัญชีออมทรัพย์ประเภทต่างๆหรือถ้าเป็นบางธนาคารก็เรียกกระแสรายวันไอ้เงินที่เอามาใช้ตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ก้อนนะพี่น้องก้อนนึงเก็บไว้ไม่ใช้อีกก้อนนึงเนี่ยเอามาใช้จ่ายการใช้จ่ายในที่นี้เนี่ยมัน
ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายรวมของทั้งบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดสรรบอกว่าเนี่ยจะแบ่งเงินตัวนี้ไปสำหรับโครงการไหนของบ้านนี้เช่นจะต่อเติมบ้านจะซื้อบ้านใหม่นะฮะค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ผ่อนรถผ่อนลานะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหลายค่าเรียนค่าเทอมของลูกรวมทั้งค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อะไรทั้งหลายในบ้านใหม่พวกนี้มันก็ต้องมานั่งคิดกันรายเดือนว่าเดือนไหนจะใช้อะไรถ้าเป็นเงินของแผ่นดินในเงินประเภทนี้ที่เอามาใช้จ่ายเนี่ยในทางกฎหมายและในทางการคลังเนี่ยก็เรียกว่าเงินงบประมาณนะพี่น้องแล้วเงินงบประมาณเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายของแผ่นดินเขาถือหลักการว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณซึ่งถือว่ามาจากภาษีอากรของทุกคนเนี่ยนะครับมันต้องผ่านความเห็นชอบของผู้แทนไม่มีกรณีใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของผู้แทนฮะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านความเห็นชอบของผู้แทนก็จะมีผลแบบไอ้พรบเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายใช้ชาตินี้กู้ชาตินี้แล้วใช้ชาติหน้าเนี่ยนั่นก็คือปัญหาที่มันไม่ผ่านกระบวนการของผู้แทนเงินอีกประเภทหนึ่งซึ่งยิ่งลักษณ์และก็คนของยิ่งลักษณ์แม้แต่ชัดชาติและโต้งไว้ลายก็คือกิติรัตน์นรนองพยายามจะบอกเสมอเลยว่าไอ้เงินกู้2ล้านล้านเนี่ยไม่ใช่เงินแผ่นดินเพราะไม่ใช่เงินงบประมาณแต่ความจริงแล้วเงินอันนี้เนี่ยครับมันเป็นเงินแผ่นดินแต่เขาเรียกเงินอีกประเภทหนึ่งว่าเงินนอกงบประมาณเงินนอกประมาณก็คือเงินแผ่นดินแหละฮะเพียงแต่ให้ใช้จ่ายนอกวงเงินงบประมาณคือไม่ต้องนำส่งคลังเหมือนกับที่บ้านท่านน่ะพ่อแม่ลูกต่างมีกระเป๋าของตัวที่ไม่เอามาส่งกองกลางน่ะเขาเรียกเงินนอกกระเป๋าเงินนอกครอบครัวซึ่งแต่ละคนจะจับจ่ายใช้สอยได้บางบ้านก็ภรรยายื่นหมดนะฮะเงินนอกงบประมาณไม่มีเนาะใช่ไหมไม่ทราบว่าในที่นี้มีกี่คนละว่าที่ใช้ที่ไม่มีเงินนอกงบประมาณนะโดนภรรยายึดเกลี้ยงฮะมีไหมผมก็เชื่อว่าตรงนี้คงมีอ่ะนะผมเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้เพราะจะบอกว่าเงินแผ่นดินมันมี3ประเภทประเภทที่1ก็เรียกว่าเงินคงคลัง2เงินงบประมาณและ3คือเงินนอกงบประมาณทุกเงินทั้ง3ประเภทเป็นเงินแผ่นดินคือเงินของพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งนั้นไอ้รัฐบาลหน้าไหนที่มันมาพูดว่าเงินนอกงบประมาณไม่ใช่เงินแผ่นดินมันเท่ากับมันบอกว่ามันปล้นเงินของเราไปนะพี่น้องเพราะมันพยายามทำให้เงินภาษีอากรของประชาชนที่เรียกเก็บได้และไม่ต้องเข้าสู่คลังเนี่ยกลายเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคนในรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าพยายามจะทำให้เป็นเงินนอกงบประมาณฮะกฎหมายนี้มีปัญหาเยอะมีปัญหาจนในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็ผ่านกฎหมายฉบับนี้โดยกระบวนการของการลักหลับประชาชนนะพี่น้องผ่านตอนตีสองตีสามเหมือนเดิมครับพี่น้องทราบใช่ไหมผ่านกฎหมายตอนตีสองตีสามเหมือนเดิมทำเหมือนพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ผ่านลักหลับไปตอนตีสามพี่น้องจำได้หรือเปล่าคือโจรเนี่ยมันใช้เลิกโจรในการทำการปล้นเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ยามดึกสงัดตีสองตีสามคนหลับหมดเขาทำการปล้นแต่มันบังเอิญว่าไอ้การปล้นครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากสภาโจรนะพี่น้องที่มีโจรไปนั่งเป็นผู้แทนอยู่ทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวานเนี้ยส่งผลให้มีการสะอึกสะอื้นของนางดอกไม้นะฮะร้องห่มร้องไห้ว่าศาลยึดแต่กฎหมายไม่ยึดการพัฒนาประเทศเวลาที่มันนั่งอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเราบอกให้มันออกว่ามันปฏิบัติตามกฎหมายมันยึดกฎหมายแต่เวลาศาลยึดกฎหมายมันบอกมันไม่ชอบอ่ะพี่น้องมันเป็นคนประเภทไหนพวกเรามันไล่กันเท่าไหร่แล้วกี่เดือนแล้วมันบอกดิฉันปฏิบัติตามกฎหมายดิฉันรักประชาธิปไตยดิฉันจะตายในสนามประชาธิปไตยมึงคงตายแน่ๆในสนามประชาธิปไตยที่มึงพูดนี่แหละเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา66 67
มาตรา168 167 168 169 170พี่น้องครับตั้งแต่มาตรา167จนถึงมาตรา170เนี่ยมันเกือบทั้งหมวด8ว่าด้วยการเงินการคลังและงบประมาณนะฮะของรัฐธรรมนูญก็หมายความว่าไอ้รัฐบาลชุดนี้มันเสนอกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องการเงินการคลังและวินัยการเงินการคลังทั้งหมวดครับพี่น้องฮะกี่ครั้งแล้วที่รัฐบาลชุดนี้กระทําการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทำมาจนซ้ำซากชาชินและยังมีหน้ามาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญยึดแต่กฎหมายก็แล้วพวกลือไม่เคยยึดกฎหมายเลยใช่ไหมถึงได้กล้าทำผิดกฎหมายตลอดเวลาตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.การออกพรบ.นิรโทษกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของมาตรา190แม้แต่การออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินศาลก็ยังบอกว่าเอามาใช้กับพวกเราซึ่งชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไม่ได้ก็ถ้ากับศาลบอกว่าเองทำผิดกฎหมายอีกนั่นแหละที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาใช่ไหมพี่น้องทีนี้ศาลวินิจฉัยเป็น2ประเด็นครับสำหรับเรื่องเงินกู้ประเด็นแรกคือเรื่องกระบวนการนะฮะประเด็นที่2คือเรื่องเนื้อหาในเรื่องของกระบวนการเนี่ยมันมีปัญหาของกระบวนการอย่างไรพี่น้องดูภาพไปแล้วกันครับผมมีภาพให้พี่น้องดูนะฮะเป็นวิดีโอฮะนะเป็นภาพที่สส.รังสิมาหรือพี่โอเนี่ยเขาไปได้ถ่ายมานะพี่น้องดูนะบัตรใบที่1ครับบัตรใบที่2ครับกดแล้วครับใบที่3แล้วครับนะสกิดสกิดเพื่อนให้ช่วยกดด้วยนะฮะโอ้โหมีเป็นปึกนะฮะภาพอย่างนี้แหละครับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการในการร่างไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญพี่น้องเห็นใช่ไหมครับเนี่ยเสียบใหญ่เลยฮะเอาละครับพอแล้วครับภาพนะฮะนะเป็นภาพที่สส.รังสิมาวีรสตรีผู้กล้าหาญนะได้แอบถ่ายเอาไว้นะพี่น้องไม่งั้นหลักฐานอันนี้จะไม่ปรากฏถึงความเลวร้ายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนซึ่งเลือกมันมาทำไมถึงเป็นการทรยศต่อความไม่วางใจของประชาชนเพราะว่าประชาชนเลือกเขามาให้ทำหน้าที่และคนที่มอบบัตรทั้งหลายเนี่ยมันก็ทรยศความไม่วางใจของประชาชนเหมือนกันเพราะว่าประชาชนเขาให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนในเขตของเขานี่กลับมอบอำนาจในการลงคะแนนลงมติในสภาซึ่งประชาชนเขาเป็นเจ้าของหน้าไปให้คนอื่นใช้และไม่รู้ว่าใช้อะไรทั้งสิ้นบรรดาคนที่มอบบัตรทั้งหลายก็ทรยศต่อความไม่วางใจของประชาชนทั้งหมดโดยสภาพแบบนี้ความจริงมันหมดสภาพของการเป็นส.ส.นับจากวันที่กระทำการละเมิดหลักการแบบนี้แล้วครับพี่น้องครับแต่บังเอิญก็มีนักวิชาการนะฮะจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่นิติศาสตร์เหมือนผมเนี่ยมันก็บอกโอ้นี่เป็นความผิดเล็กน้อยครับพี่น้องความผิดเล็กน้อยฮะและนักวิชาการคนนี้เนี่ยที่พูดว่าความผิดเล็กน้อยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ไปเถียงกับกกต.คอเป็นเอ็นเลยบอกว่าไอการที่ทุจริตในเสียงการหย่อนบัตรทั้งหลายเนี่ยนะฮะการหย่อนบัตรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งกกต.ไม่มีอำนาจในการเพิกถอนเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่มากเลยสั่งเลือกตั้งใหม่ไม่ได้เลยแต่พอเสียบบัตรแทนกันไอ้คนคนเดียวกันเนี่ยมันมีหน้ามาบอกว่าเป็นความผิดเล็กน้อยพี่น้องดูมันทำดิมันไม่นึกถึงประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจเลยจะรู้สึกอย่างไรแต่เวลาไปต่อสู้ให้บรรดานักการเมืองเพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งที่ทุจริตการเลือกตั้งมันบอกว่าเพิกถอนเจตนารมณ์ไม่ได้ผมละอ่อนใจไอ้คนแบบนี้จริง
นี่คือส่วนของกระบวนการนะพี่น้องซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ดูแล้วล่ะว่าการเสียบบัตรแทนกันนั้นไม่ได้เกิดจากเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนที่ดำเนินการในเรื่องนี้จึงเป็นการดำเนินการในการร่างกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยหลักการในการนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี่แค่กระบวนการอย่างเดียวนะฮะต่อมาครับศาลก็ได้วินิจฉัยต่อล่ะว่ากฎหมายเงินกู้ฉบับนี้เนี่ยซึ่งผมก็เคยพูดให้พี่น้องฟังไปหลายครั้งแล้วล่ะครับว่ากฎหมายฉบับนี้มันขัดรัฐธรรมนูญศาลบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหานะฮะซึ่งขัดรัฐธรรมนูญมาตรา167 168 169และมาตรา170มันขัดก็เพราะว่ามันเอาเงินฉบับนี้ซึ่งไปกู้เนี่ยนะฮะตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปตั้งเป็นงบประมาณใหม่การตั้งเป็นงบประมาณใหม่เนี่ยนะครับแล้วไม่นำส่งคลังเนี่ยกฎหมายมันมีข้อยกเว้นในกฎหมายเงินคงคลังเพียงอย่างเดียวแต่เขาไม่ให้เอาเงิน2ล้านล้านซึ่งเท่ากับงบประมาณแผ่นดิน1ปีใช้กับกระทรวงทั้งหลายกว่าเป็น10กระทรวงและหน่วยงานทั้งหลายเป็นร้อยกระทรวงเนี่ยนะฮะเป็นร้อยกรมเนี่ยนะครับเอาไปตั้งเป็นก้อนเพื่อใช้ในการคมนาคมเพียงอย่างเดียวเขายอมให้ไปตั้งเพียงแค่เป็นรายได้ของหน่วยงานนั้นบางส่วนเช่นในมหาวิทยาลัยมีเงินรายได้บางส่วนซึ่งได้จากการเก็บในการบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการทำแบบนี้จึงเป็นปัญหาที่ทำให้ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา169ซึ่งถือหลักว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับจะต้องกระทำภายใต้กฎหมาย4ฉบับก็คือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังไอ้พรบฉบับนี้เนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขกฎหมายใดๆเลยและการจะออกพระราชกำหนดได้เพื่อจะใช้เงินฉุกเฉินเนี่ยผมถามพี่น้องหน่อยเถอะพอได้เงินมาปั๊บรถไอ้รางรถไฟมันเกิดขึ้นโดยเนรมิตทันทีภายใน3วันหรือเปล่าครับพี่น้องมันเกิดไม่ได้ไอ้รถขนผักของยายยิ่งรักนี่มันเกิดไม่ได้มันต้องใช้เวลาในการก่อสร้างใช่ไหมครับมันถึงได้วางกฎหมายไว้ว่าในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้มีระยะเวลาของการดำเนินโครงการถึง7ปีอะพี่น้องก็แสดงว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินซึ่งจะไปออกพระราชกำหนดเหมือนเงินกู้สำหรับโครงการน้ำ 350,000 ล้านนั้นออกไม่ได้และโครงการ 350,000 ล้านในเรื่องจัดการน้ำปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้แล้วขอโทษทีที่มันออกกฎหมายว่าเป็นพระราชกำหนดและจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินปัจจุบันยังไม่ได้ใช้สักบาทเดียวจนมันพ้นยุบสภาไปแล้วพี่น้องมันฉุกเฉินตรงไหนไอ้การทำแบบนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภาเพื่อไม่ให้ไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินการตั้งงบประมาณไว้7ปีเพื่อก่อสร้างมีปัญหาที่สำคัญก็คือมันเท่ากับเป็นการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อนำมาตั้งเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำหลายปีซึ่งประจำหลายปีในที่นี้คือ7ปีเนี่ยนะฮะมันเท่ากับเป็นการละเมิดหลักการของการใช้เงินงบประมาณที่เขาใช้กันเป็นปีคือก็ตั้งงบเป็นปีๆฮะเขาก็เก็บภาษีพี่น้องเป็นปีใช่ไหมพี่น้องยื่นแบบประเมินภาษีเนี่ยยื่นเป็นปีหรือเปล่ายื่นเป็นปีใช่ไหมครับใช่ไหมฮะแล้วก็ดูว่าปีไหนด้วยใช่ไหมคนทำธุรกิจก็อาจจะยื่นหลายหนหน่อยแต่ก็เป็นเงินในแต่ละปีเพราะนั้นเมื่อเงินในแต่ละปีมีเท่าไหร่ก็มาจัดสรรการใช้งบประมาณเท่าไหร่เขาจึงให้ทำเป็นรายปีครับเพราะไม่รู้ว่าปีต่อไปจะมีงบให้ดำเนินการแบบเดียวกับปีนี้หรือเปล่าเพราะนั้นพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีจึงเป็นเรื่องที่จะต้องทำเป็นปีๆไปทำเป็นครั้งๆไปแต่ไอ้รัฐสภาขี้เกียจและสภาโจรชุดนี้มันยอมให้รัฐบาลสามารถตั้งงบ7ปีโดยไม่ผ่านกระบวนการของรัฐสภาพี่น้องภายใต้กฎหมายฉบับนี้มันจึงขัดรัฐธรรมนูญไงครับในเรื่องของหลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายนะฮะนอกจากนี้นะครับพี่น้องกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันปล่อยให้กู้เพิ่มได้ในกฎหมายฉบับนี้บอกว่าถ้าหากการดำเนินโครงการนั้นมีไม่เพียงพอก็สามารถกู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการของรัฐสภาอีกเมื่อเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าการกู้นั้นโดยไม่ต้องมาขออำนาจกระทรวงการคลังจึงมีปัญหาที่สำคัญก็ขัดบทบัญญัติมาตรา169อีกนั่นแหละ
คือไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภานะครับและไอ้สภาขี้ข้าสภาโจรและสภาทาสพวกนี้มันก็ยอมซะด้วยนะยอมให้7ปีโดยที่อายุของสภามันมีแค่4ปีพี่น้องแล้วมันไปผูกพันสภาหน้าซึ่งเอาอาจจะไม่เห็นด้วยให้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วปัญหาสำคัญก็คือแล้วอนาคตจะตั้งงบประมาณอย่างไรเพราะไอ้เงินนี้มันกินก็ไปถึง2ล้านล้านแล้วแถมยังกู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดอีกด้วยหมายความว่ากู้ชาตินี้แล้วยังไปใช้ชาติหน้าเนี่ยนะยังไม่พอมันยังสามารถกู้ได้จนไม่รู้ว่าจะใช้หนี้คืนเสร็จในชาติไหนก็ไม่รู้พี่น้องในกฎหมายฉบับนี้เมื่อเขียนไว้การทำงบประมาณถึง7ปีเนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นกรณีของการทำเงินงอกนอกงบประมาณบอกว่าไม่ต้องรายงานฮะรายงานเพียงครั้งเดียวในลักษณะของการกู้เงินหลังจากนั้นไม่ต้องมีการรายงานก็ขัดต่อหลักการที่ต้องรายงานเงินนอกงบประมาณทุกปีตามมาตรา170ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้ผ่านไม่รู้กี่จังหวัดจากนครราชสีมาจากเชียงใหม่ลงมาผ่านชุมชนตั้งหลากหลายนะฮะชัดชาตินะฮะมนุษย์โคมันยองอ่ะพี่น้องก็เห็นใช่ไหมชัดชาติอ่ะรัฐมนตรีคมนาคมหน้าตาเหมือนโคมันยองนะพี่น้องไปดูดินะเราไปเอาภาพมนุษย์โคมันยองกับภาพชัดชาติเทียบกันนะผมว่ามันเหมือนนะพี่น้องว่าเหมือนไหมนะเหมือนมนุษย์ยุคหินน่ะหน้าตานะคิ้วหนาๆนะฮะหน้าผากแคบๆนะฮะแก้มใหญ่ๆนะฮะปากกว้างๆตาโปนๆคิ้วดูไปดูมาถ้าเอาวิกสวมไปผมยาวๆโคมันยองดีๆนี่เองพี่น้องมนุษย์ยุคหินนะฮะชัดชาติเนี่ยบอกว่าใช้แนวรถไฟเดิมไม่มีการเว้นคืนเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพี่น้องครับชัดชาติมันรู้ไหมว่ามันมีชุมชนริมทางรถไฟเท่าไหร่มันมีคนที่อาศัยเส้นทางของรถไฟนั้นอยู่เท่าไหร่ชุมชนที่เป็นชุมชนไอ้หุบล่มที่สมุทรสาครหรือสมุทรสงครามเนี่ยนะได้รับผลกระทบนี้หรือไม่มีหรือที่ต้องไม่ฟังความคิดเห็นของประชาชนเพราะนั้นไอ้โครงการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มันจึงมีปัญหาที่สำคัญคือ1มันไม่มีรายละเอียดของโครงการว่าทำที่ไหนแล้ว2คือมันยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยมันจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา66มาตรา67และขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา167พี่น้องเห็นไหมครับว่าไอ้รัฐบาลชุดนี้มันมีปัญหาที่สำคัญก็คือว่ามีความสามารถอย่างสูงส่งที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแม้แต่กรณีเดียวเมื่อศาลมีคำพิพากษานางตอแหลก็ยังอุตส่าห์มาร้องไห้ร้องห่มว่าหาพวกเราเกียรติตระกูลหาว่าศาลยึดอำนาจคนพวกนี้เนี่ยมันสันดานโจรจริงๆนะพี่น้องเพราะมีแต่โจรเท่านั้นแหละที่ไม่ยอมรับอำนาจศาลใช่ไหมแล้วมีแต่โจรใช่ไหมที่ทำผิดกฎหมายได้ตลอดเวลาใช่ไหมพี่น้องคุณสมบัติคนดีเนี่ยเขายอมรับในเชิงจริยธรรมยอมรับศีลธรรมยอมรับหลักนิติรัฐยอมรับปฏิบัติตามกฎหมายยอมรับคำพิพากษาของศาลแม้ตัวเองจะไม่พอใจก็ยังยอมรับถ้ามีคุณสมบัติและคุณธรรมเป็นคนดีเพียงพอที่จะสำนึกได้แต่คนเหล่านี้นอกจากจะไม่สำนึกยังประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาลต่อว่าศาลว่าทำตามกฎหมายก็ถูกแล้วนี่ศาลทำตามกฎหมายแต่พวกเองยังไม่ทำตามกฎหมายแล้วจะต่อว่าทำหอกอะไรปัญหาที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา171ผมเนี่ยเป็นคนกังวลมากเพราะว่าผมเคยเป็นทำงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในยุคเก่าๆจะพบว่าการลงมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องเนี่ยพอลงไปแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ค่อยรับผิดชอบในมตินั่นหรอกอ้างว่าเป็นเรื่องของกระทรวงอื่นก็เกาหลังกันเราจึงไปใส่ในรัฐธรรมนูญ50ในมาตรา171นะว่าคณะรัฐมนตรีต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเมื่อกฎหมายฉบับนี้กระทำการละเมิดหลักการรัฐธรรมนูญจำนวนมากคนเสนอกฎหมายฉบับนี้มีทีมกฎหมายซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่รู้อยู่แล้วว่ากฎหมายฉบับนี้จะขัดรัฐธรรมนูญ
คนเสนอกฎหมายฉบับนี้ได้รับฟังความคิดเห็นของคนจำนวนมากที่โต้แย้งแล้วว่ากฎหมายนี้จะขัดรัฐธรรมนูญคนจำนวนมากได้โต้แย้งแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่มีความชอบธรรมก่อหนี้ให้กับประชาชนอย่างมหาศาลไม่มีความคุ้มค่าไม่มีประโยชน์ต่อการดำเนินการกระทำการให้ประเทศชาติเนี่ยตกเป็นหนี้สินอย่างมากมายมหาศาลแต่รัฐบาลชุดนี้ก็ยังดื้อทำทั้งที่มีความผิดในกฎหมายฉบับนี้มากมายถ้าเป็นคนที่เจริญแล้วในต่างประเทศถ้าเป็นญี่ปุ่นพี่น้องจะเห็นอะไรรู้ไหมครับถ้าเป็นญี่ปุ่นพี่น้องจะเห็นอะไรรู้ไหมครับพี่น้องจะเห็นคนโดดตึกตายฮะและคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องมีตัวอย่างของประเทศเกาหลีที่มีเกิดกรณีของเครื่องบินตกขึ้นรัฐมนตรีคมนาคมของเกาหลีลาออกเพื่อรับผิดชอบบอกว่าเขาอาจจะดูแลเรื่องนี้ไม่ดีพอแต่ไอ้นี่ทำขัดรัฐธรรมนูญอย่างมากมายมหาศาลนางดอกไม้และมนุษย์โคมันยองมันยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยพี่น้องแต่เราไม่แปลกใจใช่ไหมเพราะว่าการผิดครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกมันทำผิดมาตลอดเลยพี่น้องตั้งแต่ในชีวิตรัฐบาลมาไม่งั้นมันมีไม่มีคดีถึง50คดีเฉพาะยายยิ่งลักษณ์คนเดียวหรอกและที่อยู่ในศาลทั้งหลายอีกมากมายใช่ไหมโครงการรับจำนำข้าวจนบัดนี้มันก็โทษคนอื่นว่าคนอื่นทำผิดตอนนี้กกต.บอกว่ากู้ได้นะไอ้ปล่อยเงินสำรองเงินฉุกเฉินได้ใช้งบกลางได้ก็ยังไม่ได้นำไปจ่ายชาวนาพี่น้องครับเพราะนั้นรัฐบาลชุดนี้คนอื่นเลวหมดข้าดีแต่ผู้เดียวทั้งที่ข้าทำเลวมาตลอดการกระทำของรัฐบาลชุดนี้หลายเรื่องต้องพูดได้เลยครับแม้แต่เรื่องนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรัฐบาลชุดนี้สิ้นสภาพการเป็นรัฐบาลในความเป็นจริงไปตั้งนานแล้วเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดให้รัฐบาลชุดนี้ได้อำนาจมาการเป็นปฏิปักษ์ต่อศาลการมีรัฐมนตรีมหาไทยไปยอมรับข้อเสนอการแบ่งแยกดินแดนโดยคณะรัฐมนตรีชุดนี้โดยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำอะไรเลยบอกเป็นเรื่องรัฐมนตรีแสดงว่าคุณลืมหลักความรับผิดชอบร่วมกันคุณไม่ได้ทำอะไรกับรัฐมนตรีที่กระทำการรับข้อเสนอการแบ่งแยกดินแดนเท่ากับคุณมีส่วนร่วมในการก่อกบฏต่อแผ่นดินรัฐบาลชุดนี้มันเป็นกบฏครับพี่น้องเพราะฉะนั้นจึงเป็นความชอบแล้วล่ะครับที่พี่น้องทุกคนมวลมหาประชาชนจะทำการขับไล่เป็นความชอบแล้วล่ะครับที่บรรดาพี่น้องทหารกองทัพทั้งหลายควรจะออกมายืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนเพื่อจัดการกับกบฏชุดนี้ให้เสร็จสิ้นไปครับพี่น้องดังนั้นนะครับขณะนี้ข้อกฎหมายทั้งหลายรัฐบาลชุดนี้เข้าตาจนแล้วเหลือข้อกฎหมายไม่กี่ข้ออีก15วันรอการชี้มูลเรื่องโครงการจำนำข้าวแล้วก็ภายในเดือนหน้าผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญคงวินิจฉัยเรื่องการเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลชุดนี้ทำให้เกิดการโมฆะขึ้นโดยตั้งใจเพราะต้องการรักษาการเป็นเวลานานพี่น้องอดทนอีกนิดครับพี่น้องอดทนอีกนิดครับข้อกฎหมายมันไล่รัดตัวหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้รัฐบาลชุดนี้มันไปไม่รอดแล้วครับมันมีอยู่ทางเดียวคือมันจะอยู่ในประเทศนี้แล้วเข้าตารางไปหรือว่าบินหนีออกไปนอกประเทศมันมีทางเลือกแค่2ทางเท่านั้นวันนี้นะครับผมก็มาให้ข้อกฎหมายกับพี่น้องในคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะครับจะได้เข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นว่าศาลพิพากษาอย่างไรนะครับคงมีโอกาสได้มาคุยกันใหม่นะฮะในเรื่องต่างๆแม้แต่เรื่องของการปฏิรูปซึ่งกำลังดำเนินเวทีกันอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ